หลานน่ารักมากที่พูดความจริงและเรากำลังไกด์เขาว่าหนูจะเป็นคนที่ไม่ทุกข์อีกเลยถ้าหนูเข้าใจสิ่งเหล่านี้หนูเข้าใจว่าอะไรลูกก็เข้าใจว่าคือที่หนูทำอะค่ะมันเป็นสิ่งที่หนูเก็บไว้คนเดียวเองหนูทำอะไรก็คิดว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะในขณะที่แม่บอกว่าเขาผิดใช่แล้วเขาดื้อเพราะเขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดวิธีการที่หนูเข้าใจเมื่อสักครู่นี้คือจากนี้ไปก็จะคุยกับแม่ตรงๆอะค่ะโอเคคุยเห็นไหมคะการสื่อสารฟังกันแค่หูหรือเอาใจฟังความทุกข์ของแม่ด้วยใช่ด้วยดังนี้ว่ารักไหมล่ะเอาใจฟังความทุกข์ของแม่เนี่ยเรียกว่ารักไหมรักมีแอคชั่นไหมรักค่ะถ้าเราตัดสินเด็กแล้วเด็กขอโอกาสเราที่จะสื่อสารว่าที่แม่ตัดสินอย่างนั้นแม่ทุกข์อะไรเข้าไปกอดเลยแล้วยืนยันเลยว่าเรากำลังหาทางแก้ไขและการสื่อสารเป็นศีลของหนูเลยเป็นข้อตกลงจากนี้เลยว่าหนูจะปลอดภัยถ้าหนูมีศีลโอเคไหมลูกมากอดกันหน่อยศีลไม่ได้มานุ่งขาวห่มขาวกินข้าวสองมื้อในวัดนะศีลคือการสื่อสารเลยนะสัมมาวาจาเป็นศีลข้อที่หนึ่งในความรักเลยนะลูกเข้าใจนะคะมีศีลที่จะสื่อสารทั้งพูดและฟังเนาะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศเพราะเรารักตัวเองและละการเลี้ยงชีวิตอย่างคนที่จัดการตัวเองด้วยตัณหาตัณหาคือความทยานอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นในภาษาเด็กเดี๋ยวคุณยายคลี่คลายให้แต่ทั้งหมดเนี่ยให้รู้ว่าเด็ก teen age อายุ14อย่างนี้ต้องฟังการสอนแบบนี้เพื่อให้เขากลับไปตกตะกอนตัวเองไม่ใช่สั่งเด็กกลุ่มนี้สั่งไม่ได้แล้วแล้วเราสั่งมันมาตั้งแต่เล็กๆอย่างเงี้ยมันจะรอดไหมล่ะรอดไหมลูกไม่รอดแล้วเราก็จะเกิดช่องว่างระหว่างคนสองวัยทั้งที่ใจก็รักกันนะเข้าใจนะขอบใจหนูมากเลยลูกคนดีของยาย